นุนแอดสุดหล่อได้ที่นี่นะครับแปลไทยด้วยเพจกีวีมังงะสบายสบายฝากสนับสนุนเพจผู้แปลกันด้วยนะครับห้องเก็บเอกสารเฮ้ยมั่วเปล่าสู้ๆนะคุณแฟนที่น่ารักของเขาทำไมวันนี้ถึงได้มาก็ล่ะคะคิดถึงเขาแล้วเหรอฉันเดี๋ยวฉันพาเธอไปช้อปปิ้งนะโอเคไหมหงาว่ะตัวนี้มันคาสโนวีตัวแม่จริงๆนั่นแหละสูเสอต่อไปนี้นายไม่ต้องเอาข้าวเช้ามาให้ฉันแล้วนะโอเคเดี๋ยวต่อไปฉันไม่เที่ยวที่โรงเรียนแล้วก็ได้เดี๋ยวฉันไปทำให้กินถึงที่บ้านเลยวันเสาร์อาทิตย์นะโอเคไหมฉันหมายความว่าต่อไปเนี้ยไม่ต้องเอาไม้ฉันอีกแล้วไม่ว่าจะเวลาไหนตอนไหนนายก็ไม่ต้องเอาอะไรไม้ฉันทั้งนั้นว้าวจะพูดต่ออะไรของเธอนะวันนี้ที่นายเอาข้าวมาให้ฉันเพื่อนท้องก็เมากันไม่หยุดแล้วขณะเราอื่นก็ยังพูดกันไปทั่วเลยฉันกลัวว่าต่อไปจะไปถึงหัวอาจารย์เข้าเพราะฉะนั้นห้องไหนไม่ทราบพี่ชายฉันไปหาเธอมาเหรอสู่ถือหมาฉันสู่เสือถ้าอย่างงั้นช่วงนี้เราอยู่ให้ห่างกันสักพักก็แล้วกันนะรอให้ไม่ได้ฝึกโอ๊ยที่เธอจะเลิกกับฉันเพราะว่าจู่สืองั้นเหรอฉันไม่มีทางเลิกกับเธอแน่นอนไม่ได้ฉันฝังเขาไม่ออกเขาแรงเยอะเกินไปฉันไม่เคยเห็นถูเสือก็เป็นแบบนี้มาก่อนเลยหมาวะถ้าฉันตายแล้วก็คนที่ฉันจะจำชื่อได้ก็มีแค่เธอคนเดียวเท่านั้นสูเสือว่าไงนักเรียนดีเด่นเมื่อกัดจังหวะพวกเราทำไมไม่ทราบฉันมารับแฟนของฉันเอ๊ะนี่มันรถไฟชนกันชัดๆอย่างๆที่หมายว่าจะไม่จู่ซื้อออกไปจากที่นี่เร็วก่อนฉันไม่อยากออกตัวค่ะในท่านขานายรู้ตัวหรือเปล่าว่ากำลังทำอะไรอยู่มันไม่เกี่ยวอะไรกับนายนะสองชาติแล้วนะสองชาติแล้วที่กว่าฉันจะได้เจอเอามาอ๋อฉันเป็นครั้งแรกแบบนี้แล้วทำไมฉันต้องมาเห็นเธอกับผู้ชายคนอื่นกันนุ่งคนนี้กันต่อหน้าต่อตาแบบนี้อีกล่ะเอาไปกับฉันฉันไม่รู้ทำไงต่อไปแล้วนะใครก็ได้ช่วยฉันทีเถอะตอนเนี้ยฉันไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อไปแล้วเนี่ยเอานอกใจฉันเป็นคนบังคับเธอออกมาใช่ไหมเธอไม่ได้เต็มใจออกมาใช่หรือเปล่าตอบฉันมาสิหัววาวเป็นแฟนของฉันสู่ชื่อแอกตาด้วยฉันสักทีเถอะนะตอนนี้นายเข้ามาเนี่ยเราทำอะไรกันอยู่ไม่เห็นเลยใครก็ได้ช่วยฉันด้วยเอาวาวพูดมาเดี๋ยวนี้เลยนะว่าเธอเป็นแฟนใครกันแน่เฮ้ยพวกนายปล่อยฉันก่อนได้หรือเปล่าเมื่อกี้พวกเธอได้ยินหรือเปล่าฉันได้ยินเสียงมาจากในห้องอะไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นแย่แล้วมีคนมาเอาไปกับฉันจะสามารถช่วยเธอให้พ้นวิกฤตนี้ได้
เอาหาเป็นแฟนของฉันไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นฉันจะเป็นคนปกป้องตัวเองไม่ต้องให้คนอย่างใดช่วยหรอกพูดมาเลยว่าจะเลือกใครฟุบมาแม่เจ้านี่มันเรื่องอะไรกันล่ะเนี่ยรักสามเศร้าเหรอด้วยของโรงเรียนทั้งสองคนชอบผู้หญิงคนเดียวกันเหรอเนี่ยนี่กำลังร้อยผู้หญิงตัดสินใจอยู่ว่างั้นนะอืมฉันเห็นแล้วฉันเห็นแล้วยังมีไปอีกไอ้เอ๊ะขอโทษทีรบกวนจ้าเราจะไปเดี๋ยวนี้เลยฉันต่อกันได้เลยจ้าฉันไม่ต้องการใครทั้งนั้นล่ะเอาได้ข่าวหรือยังเพื่อนดาวเด่นของม.6 อ่ะเขาชอบผู้หญิงคนเดียวกันคนที่อยู่ม.1แต่ละแกตอนนี้ฉันไปเห็นกำลังเดือดเลยอ่ะเพื่อนทั้งสองคนบอกผู้หญิงคนตัดสินใจว่าจะเลือกใครเดี๋ยวนั้นเลยนะรู้ป่ะไร้กาดนะแกนี่มันศึกน้องเลือดระหว่างพี่น้องแล้วปะเนี่ยไหนท่านไม่ต้องกังวล นะคะมันไม่เป็นไรหรอกบ้านของมู่ฮาวฮาวตอนนี้พลังด้านมือของพวกเขาน่าจะเหลือศูนย์แล้วแน่เลยไม่ต้องเครียดนะคะเครมันจะเหยียบเป็นผู้หญิงที่ขึ้นชื่อว่าเหยียบเรือสองแคมกันไม่ทราบยะตอนนี้โดนจับได้แบบเนี้ยฉันว่าพลังด้านมือต้องเพิ่มขึ้นเป็นแน่นอนเลยไม่แน่อาจจะเต็มร้อยแล้วก็ได้อะอีกอย่างนะตอนนี้เขาทั้งสองคนรู้แล้วว่าตัวเองอะแต่ก็โดนสวมเขาแต่คนนั้นยังเป็นพี่น้องของตัวเองอีกต่างหากพวกเขาน่าจะเจ็บปวดมากเลยล่ะเป็นเพราะเธอนั่นแหละถ้าไม่ได้เป็นเพราะว่าฉันอยากจะรีบจบภารกิจนี้เร็วที่สุดแล้วก็ฉันก็จะไม่มีทางเป็นผู้หญิงแบบนี้เด็ดค่ะฉันไม่อยากทำให้ใครต้องเจ็บไหนท่านทำไมไม่ยอมมองโลกในด้านดีบ้างล่ะคะมันเป็นเรื่องธรรมชาติของผู้หญิงสวยๆนะคะนี่ก็จริงแหละรถไฟชนกันไม่ใช่ปัญหาหรอกแต่ถ้าเกิดว่าทั้งสองคนนั้นก็ยอมถอยกันคนละก้าวยอมรับทั้งสองคนล่ะหรือเย็บไปกว่านั้นถ้าทุกคนรู้ว่าตัวเองโดนสมเขากันหมดไม่ใช่เป็นแต่สองคนนี้ด้วยมันจะเป็นยังไงต่อล่ะถึงว่ายังไงก็ตามตอนนี้พวกเขาก็ยังยอมรับกันไม่ไหวหรอกนะแต่หลังจากนั้นก็จะรับได้ก็ได้นะมีผู้คุมระบบแบบนี้จะไปลมตายไปดีกว่าไหมล่ะเนี่ยวันต่อมาอีสามโม่หามากเลยแฝดนั้นชอบเธอทั้งสองคนเลยพวกเธอว่านางจะเลือกใครเหรอมีแต่เด็กเท่านั้นแหละจะเลือกใครสักคนน่ะถ้าเป็นฉันนะฉันเอาทั้งคู่เลยจ้าหวัดดีเอ๊ะนั่นสู่สวยกับสู่ฉือนี่นาจะเอาดงร้อนมาให้จะดกเก่าจ้ามาให้เนี่ยฉันทำเป็นรู้จักพวกเขาได้มั้ยเนี่ยแต่ประกาศคาบแล้วด้านเมื่อของสู่เสือได้จูจือเพิ่มคนละ5คะแนนตอนนี้ของจูจืออยู่ที่75สู่เสืออยู่ที่45เมเจอร์วอร์ฉันรู้อยู่แล้วนะทำไมต้องดีใจขนาดนั้นด้วยล่ะขอบคุณมากเลยนะแต่ว่าต้องเข้าเรียนแล้วพวกเรารีบกลับไปเรียนได้แล้วป่ะเฮ้ยยินดีต้อนรับกลับมาจ้าเหนื่อยมากเลยใช่มั้ยเนี่ยอ้าวฮาวสองแฝดนั่นจีบตัวจริงๆเหรอไม่ใช่พวกเขามารุมจีบฉันแล้วนะที่จริงต้องเรียกว่าฉันเหยียบเรือสองแคมมากกว่าฉันน่ะอยู่ทีมจู่จือนะห้องเราสนับสนุนจู่จือเสมอนะเขามันเด็กเนื้อท้องหนึ่งเลยนะนั่นน่ะไม่คิดเลยว่าเขาจะจีบสาวเป็นด้วยอ่ะเมื่อก่อนจะแปลกใจมากเลยนะว่าทำไมเวลาฉันหาข้อมูลเนี่ยถึงคิดแต่เรื่องเธอตลอดเลยแต่ตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นนะเมื่อก่อนฉันโดนมองเยอะขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ย นักเรียนทุกคนครับถึงเวลาเรียนแล้วนะเลิกคุยกันได้แล้วอาจารย์มาแล้วเดี๋ยวเราค่อยคุยกันนะเฮ้ยคนรอบข้างฉันคราวนี้เหมือนกับที่ระบบบอกไว้เลยอะทุกคนจะเป็นแบบนี้อยู่แล้วฉันว่าคราวนี้มันเหมือนจริงมากๆก็ได้ด้วยเลยอะถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปเนี่ยเมื่อไรฉันจะได้กลับไปสู่โลกแห่งความจริงของฉันสักทีนะนี่เธอรีบเก็บของเร็วหน่อยสิ
พวกเราไปเดินเล่นกันดีกว่าไหมเราไม่ได้ไปช้อปปิ้งกันนานแล้วนะฮะตอนนี้ก็เลิกเรียนแล้วไม่รู้ว่าตาสองแฝดนั่นจะมาเมื่อไหร่ใช้โอกาสนี้ที่เป็นก่อนดีกว่าเอาเอามาจริงด้วยอย่างนี้นี่เองเอาหาคราวที่แล้วเราไปช้อปปิ้งกันนะตอนนี้เขาออกคอลเลคชันมาใหม่เพียบเลยนะพวกเราไปช้อปปิ้งกันดีกว่าไหมฮะโอเคจะทำอะไรเปรี้ย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 เพื่อนรักของฉันขอบคุณมากเลยนะที่ช่วยฉันเอาไว้อะถ้าเกิดจะเป็นผู้ชายฉันต้องมาขอตัวแต่งงานแน่นอนแต่ว่านี่มันไม่ใช่วิธีที่ดีนะลองนะฮาวฮาวแต่ลองคิดดูให้ดีนะถ้าจะไม่ชอบพวกเขาก็ปฏิเสธไปล่ะไม่ต้องกลัวไม่พูดเรื่องนี้แล้วดีกว่าเราไม่ได้ออกมาแบบนี้ด้วยกันนานแล้วนะไปเที่ยวกันดีกว่านะโอเคเอ๊ะทำไมฉันคุ้นรู้กันนี่จังเลยอะรู้สปอร์ตกับจี้จริงดินเออใช่แล้วตอนนี้มันเสียงของเขานี่นะเขาเป็นคนที่รวยที่สุดในย่านนี้นี่นะคาสิโนเอ๋ยคลับเอ๋ยบ้าเอ๋ยเถาได้เป็นตัวประโยชน์เขาหมดเลยนี่นะฟุบเฮ้ยตกใจหมดเลยเมื่อกี้เขาไม่เห็นฉันใช่ไหมอ่ะผู้ชายคนเมื่อกี้เป็นใครอ่ะน่ากลัวจังเลยขับรถขนาดนี้หรือเขามาถ่ายละครงั้นเหรออ่ะโอ๊ยพอได้แล้วเลิกต่อได้แล้วฉันจะคืนให้จริงๆนะฉันขอร้องนะขอได้หน่อยนะเสียงนี่มันอ้าวฉันว่าเสียงนี้มันคุ้นหูฉันมากเลยอ่ะฉันไปดูหน่อยวันนี้ฉันน่าจะไปเที่ยวกับเธอไม่ได้แล้วล่ะต้องกลับไปก่อนนะฮะเอ๊ะอย่าเพิ่งรีบไปสิฉันว่ามันจะรายเกินไปนะเดี๋ยวฉันโทรตามพี่ให้ฉันก่อนให้พวกเขามาช่วยจัดการให้ขอร้องแล้วนะอย่าตามฉันเลยฉันขอโอกาสอีกครั้งนึงฉันจะพยายามหาเงินมาให้มาคืนให้ได้เลยมึงคิดว่าพวกกูโง่นักหรอวะเพียยังพวกมึงอะพวกกูเจอมาเยอะแล้วเว้ยถ้าไม่ใช่เพราะลูกสาวมึงเกิดมาหน้าตาดีแล้วก็มึงคิดว่ามึงจะยังมีชีวิตอยู่ได้ถึงทุกวันนี้ไหมวะพี่ยางพี่ยางเบาๆหน่อยครับก็ให้โอกาสบางทีแค่ครั้งเดียวเท่านั้นลูกมึงเรียนอยู่โรงเรียนไหนบอกกูมาเดี๋ยวนี้กูส่งกูไปรับมาเองจินจินฉันถั่วพี่ฉันให้แล้วนะพวกเรากลับกันก่อนเถอะเอ๊ะพี่ยังตรงนั้นมีคนหลบอยู่ครับหนึ่งนาทีต่อมาเพื่อแกรีบไปพวกเราไปเดี๋ยวนี้เลยนะพี่จากของใจมู่จงหลักกำลังมาถ้าเกิดว่าแกกล้าทำอะไรพวกเราก็คอยดูแล้วจะเป็นยังไงต่อแล้วกันพี่จากฉันก็พอมีชื่ออยู่ในเมืองนี้นะคนพวกนี้ไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยหรือไงกันมู่จงลายล่ะตัวพวกแกโชคดีนะมีพี่ชายที่เป็นแบกอะพวกแกไปซะจะไม่อยากยุ่งด้วยแต่ว่าเธอคือสู่เจลูกสาวของสู่ตาใช่ไหมใจพี่อย่างครับพี่สู่จีนลูกสาวฉันผมไม่ได้โกงพี่จริงๆนะเธอสวยมากจริงๆแต่อายุไม่ถึง18ด้วยสิ่งแน่นอนครับผม